สวัสดีครับพบกับเชื่อมมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย PBS Podcast ครั้งนี้เนี่ยผมขอแวบไปเกาะลังกาอีกครั้งหนึ่งหลังจากเพิ่งพาไปเมื่อครั้งที่129 130และ131ก็คือเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับแต่เนื่องจากเมื่อไม่กี่วันนี้เนี่ยผมเพิ่งไปลังกามาอีกครั้งหนึ่งแล้วครั้งนี้นะครับได้ไปเคลียร์ที่ค้างคราวที่แล้วเนี่ยค้างอยู่นิดนึงก็คือว่าที่พระเจ้าจันทรพานุไปตีลังกาเนี่ยจนถึงทางลังกาเนี่ยต้องอพยพหลบหนีนะครับอัญเชิญพระเขี้ยวแก้วไปไว้บนภูเขาเนี่ยแล้วผมไปลังกามาแล้ว3ครั้งไปไม่ถึงสักทีหนึ่งปรากฏว่าไปครั้งนี้เนี่ยได้ขอโอกาสปลีกไปจนถึงโดยครั้งนี้จะพาไปตามรอยจันทรพานุที่ไปโจมตีลังกาแล้วลงเอยกันอย่างไรครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาท่านผู้ฟังที่ติดตามเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาเมื่อเดือนกุมภามีนานะครับ2566ในตอนที่129 130 137ท่านลองไปตามฟังย้อนหลังได้ในตอนที่131เนี่ยผมได้ขมวดถึงดินแดนหนึ่งนะครับที่กล่าวกันว่าหลังจากกรุงอนุราธปุระรุ่งเรืองอยู่เกือบพันปีเนี่ยนะครับตั้งแต่แถวพศ300 400นะครับจนถึงพศแถวพศ1500นะครับแล้วทางฝ่ายอินเดียใต้อีกแล้วนะครับที่ผมเล่าเนี่ยก็คือราเชนทราโจราหรือจริงๆมีกษัตริย์อีกหลายองค์นะฝ่ายทมิฬเนี่ยยกไปตีลังกาเสมอมาไปตีจนสุดท้ายเนี่ยกษัตริย์ลังกาเนี่ยครับก็สู้ไม่ไหวนะครับที่จะเผชิญหน้ากับกองทัพของอินเดียใต้จากดินแดนทมิฬหรือโจระเนี่ยนะครับก็เลยย้ายนครหลวงจากอนุราธปุระลงไปอยู่ที่โปโลนารัวซึ่งอยู่ทางใต้ลงมาอยู่ที่โปโลนารัวเนี่ยก็รุ่งเรืองก็คือพระเจ้าปรากมพาหุแต่พอในตอนปลายของอาณาจักรโปโลนารัวเป็นนครหลวงเนี่ยนะครับก็เกิดการปั่นป่วนอีกรอบหนึ่งเนื่องจากว่ามีการแยกกันนะครับของอินเดียเนี่ยเอ้ยของลังกาเนี่ยมีลังกาตอนเหนือลังกาทางใต้แล้วก็ขณะเดียวกันก็มีทายาทของราชวงศ์ฝ่ายทมิฬเนี่ยนะครับฝ่ายโจราเนี่ยลงมาแทรกแซงนะครับพอปั่นป่วนตอนท้ายเนี่ยนะครับมันปรากฏมีบันทึกในมหาวงศ์จุลวงศ์ของลังกานะครับบันทึกไว้ว่ามีจังหวะหนึ่งเนี่ยมีกษัตริย์องค์หนึ่งนะครับชื่อจันทรพานุจากชวากะจันทรพานุจากชวากะนะครับได้ยกทัพมานะครับในปี1800ไปปีคศ1800นะครับในปีพศ1800เนี่ยได้ยกทัพมาโจมตีขณะที่ตอนปลายของโปโลนารัวเนี่ยกษัตริย์ของลังกาเนี่ยเริ่มอยู่โปโลนารัวไม่ไหวก็ย้ายไปที่อีกเมืองนึงคือเมืองดัมพะเดนิยะก็เป็นเรียกว่าเป็นนครหลวงเล็กๆแล้วไม่ถึงกับสร้างเป็นอาณาจักรมาอยู่ที่ดัมพะเดนิยะตอนนั้นนะครับจันทรพานุเนี่ยนะครับยกทัพมารบกวนด้วยบอกว่าจันทรพานุจากชวากะซึ่งฝ่ายลังกาก็บอกว่าสรุปว่าจากชวากะแต่ในฐานะพวกเราเนี่ยนะครับซึ่งอยู่ในประเทศไทยและอยู่ที่ภาคใต้เนี่ยเรารู้นี่ว่าจันทรพานุเนี่ยเป็นกษัตริย์เพราะมีจารึกที่พบที่วัดเวียงเนี่ยกล่าวถึงจันทรพานุแห่งตามพราลิงนะครับแล้วสักการะก็ร่วมกันนะครับว่าจันทรพานุแห่งตามพราลิงเนี่ยฟื้นตัวนะครับทำให้ตามพราลิงเนี่ยรุ่งเรืองขึ้นมาในยุคต่อจากศรีวิชัยแล้วเราก็รู้ว่าจันทรพานุคนนี้น่าจะต้องเป็นจันทรพานุคนเดียวกับที่บอกจันทรพานุจากชวากะเพราะชวากะในความเห็นของฝ่ายของบันทึกของฝ่ายลังกาชวากะก็คือดินแดนหมู่เกาะแถวๆชวาก็คือทางด้านตะวันออกไปซึ่งจริงๆแล้วตามพอลิงในคาบสุดภาคสุดไทยตอนใต้ครึ่งก็คือนครศรีเขาสรุปแล้วว่าตามพอลิงหมายถึงนครศรีธรรมราชมันก็อยู่ทางตะวันออกของลังกาก็หลายฝ่ายก็สรุปว่าจันทรพานุนี้แหละครับคือจันทรพานุจากนครศรีธรรมราชหลังจากจันทรพานุครั้งที่แล้วเนี่ยผมได้สรุปไปว่ามีหลายกระแส
สรุปว่าจันทรุมาตีบางฝ่ายบอกว่าตีเสร็จแล้วไม่ชนะจันทรพนุก็เลยอพยพกลับมาตามพอลิงมาซ่องสุมตั้งกำลังใหม่พลมีกำลังพอกลับไปตีครั้งที่สองถามว่าไปตีเพื่อไปทำอะไรหลายฝ่ายบอกว่าจะไปเอาพระเกี้ยวแก้วซึ่งอันนี้เนี่ยก็ทำให้เราสับสนนิดหน่อยนะเพราะในเมืองนครเรามีตำนานพระธาตุบอกว่าพระเกี้ยวแก้วเนี่ยถูกอัญเชิญออกจากอินเดียใต้จะลงไปยังลังกาแต่พอดีเรือแตกพระนางเหมชาลาพระทนกุมารก็เลยลอยมาขึ้นฝั่งและสะเซพเนจรมาเจอหาดทรายแก้วพอมาเจอหาดทรายแก้วแล้วก็เอาพระธาตุฝังไว้แล้วก็ถามว่าที่ไหนลงที่นี่ลงกาไหมเขาบอกไม่ได้ที่ไม่ใช่ลังกาถ้าไปลังกาต้องนั่งเรือไปลังกาเจ้าชายเจ้าหญิงทั้งสองก็เที่ยวตามหาเรือจนได้เรือแล้วเรือพร้อมที่จะพาไปลังกาท่านก็เลยไปขุดพระเกี้ยวแก้วที่อัญเชิญออกมาจากเมืองทันตปุระที่อยู่ในกลิงคะที่เล่าเมื่อข่าวที่แล้วในแคว้นกลิงอริสาเนี่ยนะครับท่านก็อัญเชิญพระเกี้ยวแก้วลงเรือไปจนถึงลังกาเจอกษัตริย์ลังกาเอาพระเกี้ยวแก้วถวายกษัตริย์ลังกากษัตริย์ลังกาดีพระทัยมากก็เลยสร้างเป็นสถูปอยู่ที่ลังกานะครับแต่พระองค์ทรงได้รับข่าวว่าพระเกี้ยวแก้วนี้เคยเสด็จไปที่หาดทรายแก้วจึงให้หาพระธาตุอีกองค์หนึ่งแล้วก็ให้พระนางเหมชาลาทนกุมารอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ที่หาดทรายแก้วนครศรีธรรมราชทุกวันนี้นะครับแล้วสุดท้ายก็เกิดการสร้างเป็นมหาสถูปเป็นพระธาตุนครและพระนางเหมชาลากทนกุมารก็เสด็จกลับไปครองราชในอินเดียใต้โดยความช่วยเหลือของกษัตริย์ลังกาอันนี้อยู่ในตำนานพระเกี้ยวแก้วของเมืองนครศรีธรรมราชนะครับตำนานพระธาตุนครศรีธรรมราชจริงๆเนี่ยทางฝ่ายลังกาเขาก็มีตำนานชื่อว่าดาลดาวงก็คือตำนานพระเกี้ยวแก้วแต่ตำนานของลังกาเนี่ยเขาบอกว่าพระนางเหมชาลากับทนกุมารออกจากเมืองทันตปุรัมนะครับในอินเดียใต้ในแคว้นกลิงคะเนี่ยนะครับแล้วก็เรือก็ไปถึงลังกาโดยไม่ได้เคยเรือแตกแล้วก็ไม่เคยไปขึ้นฝั่งที่ไหนอันนี้ของฝ่ายลังกาผมเนี่ยสันนิษฐานว่าตำนานพระธาตุเมืองนครเนี่ยน่าจะเอาจากตำนานพระเกี้ยวแก้วของลังกาแล้วก็มาแต่งเพิ่มว่ามีเรือแตกแล้วก็มีมาขึ้นนครแล้วมีอัญเชิญจากนครไปลังกาไม่ถึงกระหักนะครับบอกว่านครก็ยึดเลยไม่ก็มีการเชิญจากนครไปลังกาแล้วลังกาก็แบ่งเอากลับมานครอันนี้ในตำนานพระเกี้ยวแก้วอันนี้คือตำนานพระเกี้ยวแก้วแต่ในตำนานมหาวงศ์และจุลวงศ์เนี่ยนะครับท่านระบุไว้ว่าพระเจ้าจันทรพานุเนี่ยนะครับต้องการพระธาตุและก็บาทของพระพุทธเจ้าจึงยกทัพมาเพื่อที่จะขออันนี้บางฝ่ายก็เอ๊ะมันไปเกี่ยวกับเรื่องของตำนานที่พระพุทธสิหิงไหมเนี่ยที่พระร่วงขอให้พระเจ้าศรีธรรมโศกราชกษัตริย์นครเนี่ยไปขอพระสิหิงมาจากลังกาซึ่งอันนี้น่าจะคนละเรื่องกันแต่มันพ้องกันนะครับว่ามีการปรารถนาพระเกี้ยวแก้วที่อยู่ในมหาวงศ์และจุลวงศ์นะครับในขณะที่ตำนานพระสิหิงเนี่ยบอกว่าพระร่วงอยากได้พระพุทธสิหิงก็มีร่องรอยว่ามีเบาะแสที่กล่าวถึงกษัตริย์นครหรือกษัตริย์จันทรพานุเนี่ยเคยเข้าไปขอแต่ในตำนานของมหาวงศ์จิรวงศ์ฝ่ายลังกาเนี่ยพูดเลยนะครับว่ายกทัพมาจันทรพานุนะแห่งชวากะยกทัพมาซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางฝ่ายนครเราไม่รู้นะครับเรื่องของการไปยกทัพไปในมหาวงศ์และจิรวงศ์เนี่ยพูดถึงการยกทัพมาถึง2ครั้งตามที่ผมเล่าแล้วนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็บอกว่ายกมาแล้วนะครับไม่ชนะแล้วก็ยกมาครั้งที่2จากการไปครั้งที่แล้วไปไม่ถึงครั้งนี้ผมเลยพยายามบอกว่าเอ๊ะเขาบอกว่าบางฝ่ายนะบอกว่าที่ที่กษัตริย์ลังกาเนี่ยทรงอัญเชิญพระเกี้ยวแก้วหลบหนีกองทัพของฝ่ายธมินบ้างร้องฝ่ายจันทรพานุบ้างเนี่ยเขาบอกว่าหนีหลบเข้าไปอยู่ที่ป้อมปราการใหญ่แห่งหนึ่งชื่อว่ายาปะหัวเป็นป้อมปราการที่หลายฝ่ายนะบอกว่าเป็นป้อมปราการที่แกะสลักด้วยศิลาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเกาะลังกาการไปครั้งนี้เนี่ยก่อนที่จะเดินทางกลับจากอนุราธปุระไปโคลัมโบเนี่ยผมว่าเส้นทางมันผ่านได้นะก็เลยขอแวะเข้าไปนะครับแล้วสุดท้ายได้ไปจริงนะครับปรากฏว่าที่นี่เนี่ยมีทั้งพิพิธภัณฑ์และมีทั้งปราการที่อัญเชิญพระเกี้ยวแก้วไปประดิษฐานผมเนี่ยตื่นเต้นมากเราจะได้ไปถึงที่ที่อัญเชิญพระเกี้ยวแก้วมาหลบซ่อนไม่ให้พระเจ้าจันทรพานุมาตีเอาไปเมืองนครได้
เรามาจากนครเราก็ตื่นเต้นเนาะปรากฏว่าพอไปถึงเนี่ยนะครับเราก็พบว่าที่นี่เนี่ยนะครับข้างล่างเนี่ยเขามีอุปเรียกว่ามีเสมาวางไว้8ด้านเหมือนกับเป็นเขตอุโบสถเนาะแต่ไม่มีตัวอุโบสถเป็นเสมาเหมือนกับที่เราเห็นที่ภูพระบาทอ่ะก็คือมีปักเสมาล้อมไว้นะครับอยู่1แห่งแล้วเลยเข้าไปเนี่ยเขาบอกว่าตรงนี้เป็นปราสาทพระราชวังเป็นท้องพระโรงของกษัตริย์ลังกาที่อัญเชิญพระเขี้ยวแก้วมาเก็บรักษาไว้นะครับอยู่เป็นที่ราบแล้วก็เป็นเนินเราเห็นมีเทเรสมีลานนะครับท้องพระโรงต่างๆแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าตรงที่อัญเชิญพระเขี้ยวแก้วขึ้นไปไว้เนี่ยเป็นเขาสูงที่ชันมากนะครับเราต้องไต่บันไดชันขึ้นไปใช้คำว่า2ระดับแล้วสูงมากนะครับปีนขึ้นไปตอนแรกไปถึงจะปีนขึ้นไปไหวไหมเนี่ยแต่สุดท้ายโอ้โหอุตส่าห์มาจนถึงนะพยายามกันมา3รอบไม่ถึงนี่รอบที่4มาจนถึงตีนแล้วมันต้องขึ้นไปให้จนได้สุดท้ายก็ชวนกันขึ้นไปนะครับพบว่ามันเป็นหินแกรนิตที่เขาตัดสกัดเป็นบันไดแคบๆชันเหมือนกับตรงที่เราขึ้นไปปราสาทปรางประธานของปราสาทนครวัดนะครับชันแล้วก็บันไดแคบต้องเดินเอียงขึ้นไปพอขึ้นไปถึงเทเรสแรกนะครับก็จะเห็นซุ้มมีมกรมีสัตว์ในจินตนาการนะครับแล้วก็มีเป็นบันไดสูงขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งพอขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งเนี่ยอันนี้ชั้นนี้เขาบอกตรงนี้แหละครับเป็นมหาวิหารที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วไอ้ผมเนาะไปจากเมืองนครนะครับรู้แต่ว่าที่เนี่ยเคยเอาพระเขี้ยวแก้วมาซ่อนพระเจ้าจันทรพานุคิดว่าผมควรจะทำอะไรสำหรับผมเหรอนั่งสมาธิดีกว่านะครับพอดีขึ้นมาเหนื่อยด้วยนะนั่งกราบ3ครั้งแล้วก็นั่งสมาธิเจริญจิตนะครับเพื่อบูชาถึงที่ที่เคยเป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วถ้าเราเชื่อตำนานพระธาตุนครก็เคยผ่านเมืองนครมาเนาะแต่ถ้าไม่เชื่ออย่างน้อยก็เป็นพระเขี้ยวแก้วนะครับองค์จริงที่เคยผ่านที่นี่ก่อนที่จะไปเก็บรักษาอยู่ที่แคนดี้ในทุกวันนี้หลังจากนั่งสมาธิและเดินประทักษิณเรียบร้อยแล้วเนี่ยปรากฏว่าเยื้องเข้าไปเนี่ยยังมีทางชันลัดขึ้นไปสูงขึ้นไปอีกนะครับก็เลยเดินต่อไปเพื่อจะไปดูว่าถ้าเอามาหลบพระเจ้าจันทรพานุไว้ที่นี่เนี่ยนะมันปลอดภัยยังไงถึงขนาดหนีจนมาอยู่บนเขาเนาะแล้วยังเอาพระเขี้ยวแก้วขึ้นไปอยู่บนยอดเลยอยากรู้ว่าเลยขึ้นไปเนี่ยมันไปถึงไหนก็ไต่ขึ้นไปอีกเท่าตัวครับอันนี้เป็นทางชันไปตามลาดไหลเขาเลยจนไปถึงสุดเนี่ยนะครับจึงพบว่าถ้าขึ้นไปถึงนั้นเนี่ยไปไหนต่อไม่ได้ก็เป็นที่ชันมากเข้าใจว่ากษัตริย์ลังกาผู้อัญเชิญพระเขี้ยวแก้วมาซ่อนไว้ที่นี้คงตัดสินพระทัยว่าถ้าหากว่าถึงที่สุดแล้วก็ในความรู้สึกผมนะตายเป็นตายนะครับหรือไม่ก็อาจจะต้องอัญเชิญพระเขี้ยวแก้วไปทางไหนอีกก็ไม่รู้แล้วเพราะว่าผมไปจนเกือบถึงเนินสุดแล้วรู้สึกว่าไม่ไปดีกว่ามันอันตรายแต่ท้ายที่สุดเนี่ยพอลงมาที่พิพิธภัณฑ์เนาะปรากฏว่ามาที่พิพิธภัณฑ์เนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากแต่เจอเหรียญลังกาเหรียญหนึ่งครับกล่าวถึงกษัตริย์องค์หนึ่งชื่อว่าสีธรรมโศกมีกษัตริย์ชื่อว่าสีธรรมโศกอยู่ที่ลังกาด้วยผมหรือใช่จันทรพานุไหมเนี่ยแต่ปรากฏว่าพอไปสืบปรากฏว่ากษัตริย์สีธรรมโศกเนี่ยเป็นกษัตริย์องค์ก่อนที่จันทรพานุจะกรีฑาทัพมาโจมตีเพราะฉะนั้นไม่ใช่จันทรพานุที่มาอยู่ที่นี่เหตุที่ต้องคิดอย่างนี้ก็คือว่าเขาว่ากันว่าจันทรมาตีแล้วตีไม่ได้แล้วก็ฝ่ายหนึ่งบอกว่ากลับไปที่นครแล้วก็รวบรวมรีพลแล้วข้ามมหาสมุทรอินเดียมาอีกครั้งหนึ่งนะครับมาตีเป็นครั้งที่สองแล้วไม่ประสบความสำเร็จแต่ทางฝ่ายลังกาเนี่ยเขาบอกว่าพระองค์ไม่ได้กลับไปตามพอลิงแต่พระองค์ไปซ่องสุมผู้คนอยู่ทางตอนเหนือแล้วก็ยกทัพมาตีอีกครั้งหนึ่งแล้วครั้งที่สองนี้พระองค์สิ้นพระชนในสนามรบก็คือไม่ประสบความสำเร็จนั้นกษัตริย์สีธรรมโศกที่ปรากฏอยู่ในลังกาแล้วปรากฏว่าก่อนจันทรพานุก็คงไม่ใช่อันนี้ก็เป็นที่สรุปว่าไม่ใช่เอาแต่อย่างน้อยก็ได้ตามไปแล้วล่ะครับว่าไปจนถึงแล้วก็ไปเจอเหรียญชื่อของพระเจ้าสีธรรมโศกด้วยแต่ก็ไม่ใช่สีธรรมโศกองค์ที่ครองตามพอลิงหรือจันทรพุทธสีธรรมโศกที่ว่ากันไว้แต่ที่น่าสนใจที่สุดนะครับเพื่อที่อดไม่ได้ที่จะมาเล่าเนี่ยผมได้เจอหนังสือเล่มหนึ่งว่าด้วยสงครามบนลังกาเวลาพูดถึงสงครามบนเกาะลังกาสงครามในลังกาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะพูดถึงสงครามที่ชาวสิงห์หนรบกับชาวทมิฬ
ซึ่งยังสืบกันมาแล้วเพิ่งจะสงบมาไม่กี่ปีนี้นะครับแต่ปรากฏว่าในหนังสือเล่มนี้ที่ผมได้มาอ่านแล้วก็อดไม่ได้ที่จะมาสรุปเรื่องนี้นะครับก็คือเป็นหนังสือของคณาจารย์แห่งสถาบันนะเรียกว่ามหาวิทยาลัยแห่งสงครามของลังกาเขาเรียบเรียงแล้วมีพาร์ทที่สำคัญมากพาร์ทต้นเขาพาร์ทกลางๆเขาพูดถึงการกรีธาทัพของจันทรพานุมายังเกาะลังกาบทสรุปในหนังสือเล่มนี้เขาสรุปอย่างนี้ครับเขาบอกว่าจันทรพานุเนี่ยนะครับไม่ได้ยกทัพมาตอนที่กษัตริย์ลังกาเนี่ยอพยพย้ายมาอยู่ที่ยาปะหัวแต่จันทรพานุเนี่ยนะครับยกมาในยุคที่ลังกาเนี่ยย้ายจากโปโลนารุวะแล้วก็มาอยู่ที่ดัมบะเดนิยะนะดัมบะเดนิยะก็คือเป็นยุคที่ผมกล่าวในตอนต้นว่าเป็นยุคที่นครหลวงของลังกาเป็นนครหลวงเล็กๆน้อยๆแล้วก็ย้ายไปย้ายมาไม่ได้เป็นอาณาจักรใหญ่ร่องรอยเป็นพระราชวังก็ไม่เหลือดัมบะเดนิยะยังเหลือทั้งร่องรอยพระราชวังรวมทั้งมหาอารามที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วนะครับแต่ดัมบะเดนิยะไม่มีอะไรเลยเขาบอกว่าจันทรพานุยกมายุคที่ทางลังกาเนี่ยใช้ดัมบะเดนิยะเป็นนครหลวงนะครับดัมบะเดนิยะถามว่าอยู่ตรงไหนก็อยู่ไม่ไกลจากยาวาปูหะและโปโลนารุวะอยู่ในละแวกเดียวกันนะครับแต่ที่น่าสนใจในหนังสือเล่มนี้กล่าวว่าจันทรพานุเนี่ยมาจากมลายูอนุมาจากชวากะเต็มบางอันบอกว่ามาจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือคาบสมุทรไทยแต่ในเล่มนี้บอกว่ามาจากมลายูถามว่ามาลายูตรงไหนเขาก็คงคิดว่ามาจากคาบสมุทรแหละนะครับก็ทำให้ใกล้มาจากชวานะครับและใกล้มาจังประเทศไทยแต่เขาบอกว่าจันทรพานุที่ออกมาจากมาลายูเนี่ยเพราะถูกยึดอำนาจในฝั่งคือตัวเองเนี่ยเป็นกษัตริย์อยู่ที่มาลายูนะครับแล้วก็ถูกปฏิวัติยึดอำนาจพระองค์ท่านก็เลยอพยพหลบหนีมาอยู่ที่ลังกาเพราะว่าพระองค์ท่านเนี่ยมีเลือดฝ่ายลังกาและฝ่ายอินเดียด้วยเมื่ออพยพมาอยู่ลังกาแล้วเนี่ยก็รวบรวมไพร่พลเพราะมีเลือดกษัตริย์ลังกาด้วยนะครับรวบรวมเสร็จก็เลยจะไปตีเมืองหลวงของลังกาตอนนั้นก็เป็นยุคที่ปั่นป่วนอยู่แล้วนะครับที่เล่าแล้วก็คือไปอยู่ดัมบะเดนิยะเนี่ยพระองค์ก็เลยไปยึดอำนาจอ่ะเป็นกษัตริย์ลังกานี่ไม่ได้จะไปเอาอะไรหรอกนะแต่ปรากฏว่ารอบแรกพระองค์ไม่สำเร็จเมื่อไม่สำเร็จเนี่ยพระองค์ก็เลยอพยพหลบลี้ไปอยู่ทางตอนเหนืออยู่แถวแถวแหลมจัฟนาซ่องสุมผู้คนจนมีกำลังมากพอจึงมาโจมตีลังกาที่ดัมบะเดนิยะอีกครั้งหนึ่งครั้งที่สองนี้แหละครับที่ว่ากันว่าพระองค์มาตีดัมบะเดนิยะแล้วพระองค์สิ้นพระชนแต่ที่น่าตื่นเต้นก็คือว่าช่วงที่พระองค์ครองราชอยู่ที่ตอนเหนือเนี่ยพระองค์ผลิตเหรียญออกมาด้วยในหนังสือเล่มนี้บอกว่าจันทรพานุเนี่ยผลิตเหรียญเงินตรานะครับชื่อว่าจันทรพานุไว้ที่ลังกาด้วยผมเนี่ยพยายามตามหาเหรียญนั้นว่าโอ้ตกลงตอนนี้ที่นครเรามีการบอกนี่คือเหรียญจันทรพานุเหรียญจันทรพานุแต่เราดูแล้วมันยุคสมัยหลังมากแต่ปรากฏว่าฝ่ายลังกาบอกมีเหรียญจันทรพานุด้วยซึ่งอันนี้ต้องผมอ่านสิงหนไม่เป็นนะครับลองถามนักโบราณคีเขาก็ไม่เข้าใจเขาบอกไม่รู้จะไปดูยังไงซึ่งจริงๆแล้วนักประวัติศาสตร์โบราณคีจะไม่ค่อยคุ้นกับเรื่องเหรียญมากคนที่จะรู้จักเรื่องเหรียญมากก็คือนักเรียกว่านูมูนิสติกนะครับคือนักศึกษาเรื่องเงินตราซึ่งอันนี้ผมต้องไปตามต่อนะครับแต่ที่น่าสนใจเขาบอกว่าหลังจากจันทรพานุพ่ายแพ้ในสงครามครั้งที่2โดยไม่ได้กลับไปยังตามพลิงหรือนครศรีราชเพราะพระองค์ถูกยึดอำนาจนะครับในหนังสือเล่มนี้บอกว่าพอพระองค์สิ้นพระชนแล้วเนี่ยนะครับก็พอดีครับทางฝ่ายทมินก็คือโจลาสเนี่ยครับยกทัพมายึดครองพื้นที่ที่จันทรพานุคือยึดครองคือลังกาตอนเหนือไว้ได้ที่จัฟนาแล้วตั้งให้บุตรชายของจันทรพานุเป็นกษัตริย์สืบต่อแล้วทำให้ก่อเกิดเป็นรัฐทางตอนเหนือของเกาะลังกาซึ่งเป็นชาวทมินก็คือที่จัฟนาแล้วก็ทำให้เกิดสงครามสืบมาทุกวันนี้เพราะก็เลยได้บอกแสใหม่ว่าจันทรพานุถูกยึดอำนาจในมลายูแล้วก็มาตั้งฐานเพื่อที่จะยึดลังกาแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จถึง2ครั้งจนตัวตาย
แต่มีเชื้อสายของจันทรพานุนะครับอยู่ที่ยัฟนาและทำให้สืบสารต่อมานะครับจนมีอยู่ครั้งหนึ่งด้วยซ้ำไปที่มีการออกเงินตราในนามของจันทรพานุผู้พ่อทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นเบาะแสที่เรียกว่าในความผลนะที่ท้าทายให้ศึกษาต่อในฐานะที่เราเป็นชาวนครแล้วเราก็รู้จักจันทรพานุแล้วจันทรพานุของเราเนี่ยนะไม่ธรรมดานะครับอย่างน้อยล่ะไม่ว่าจะปรีดาทัพไปเพื่อไปชิงบาทชิงพระพระเขี้ยวแก้วหรือจะถูกยึดอำนาจจากฝักนี้แต่ก็ยกกำลังไปซ่องสุมถึงขั้นกับสถาปนาอาณาจักรแล้วก็ออกเงินตราไว้ที่ก่อลังการมันก็น่าศึกษาทั้งนั้นซึ่งทั้งหมดเนี่ยทางไทยเราแทบไม่เคยรู้มาก่อนเรารู้แต่ว่าจันทรพานุเคยอยู่ที่นครศรีธรรมราชแล้วที่เรารู้มากที่สุดทุกวันนี้คือกลายเป็นจันทรพานุเป็นราชันดำแห่งทะเลใต้นะครับเป็นราชันที่เกี่ยวเนื่องกับจตุคามรามเทพซึ่งล้วนเป็นเรื่องที่บอกเล่าหรือแต่งกันสำหรับผมถือว่าเป็นเรื่องที่แต่งกันในยุคหลังมากโดยมีความอ้างอิงนะครับบันทึกทางด้านประวัติศาสตร์พงศาวดารโบราณน้อยกว่าหลักฐานของฝ่ายอินเดียทั้งหลายที่เล่ามาแล้วทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่ไปพบมาใหม่ที่ลังกาแล้วก็อยากจะมาจบเรื่องจันทรพานุส่วนว่าอนาคตจะพบอะไรอีกบ้างมากกว่านี้ไหมนะครับก็อาจจะต้องรอกันต่อไปนอกจากนี้แล้วผมยังอยากจะทิ้งท้ายอย่างนี้นะครับการไปลังกาครั้งใหม่นี้เนี่ยนะผมได้ไปพบนักโบราณคดีคือเป็นการไปลังกากับนักโบราณคดีตัวจริงแล้วเขาพาไปเปิดกรุลูกปัดนะครับที่มหาสถูปแห่งอภัยคีรีและเชตวันแล้วเราไปพบอีกตั้งหลายหลักฐานมากที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในอินเดียโบราณรวมทั้งพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาในคาบสมุทรไทยที่ลึกไปกว่ายุคสมัยศรีวิชัยลึกไปกว่าสมัยของจันทรพานุและตามพอลิงคือลึกไปถึงยุคสุวรรณภูมิด้วยซ้ำไปเก็บไว้คราวหน้าค่อยไปมีเรื่องกันครับครั้งนี้น่าจะพอเท่านี้สำหรับไปมีเรื่องกันที่ลังกาเพื่อไปตามรอยจันทรพานุกันอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา